จ้าหน้าที่สกัดรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาได้ก่อนถูกส่งข้ามชายแดนเตรียมขายไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะจ่าสิบเอกสุเทพพันศรีผู้บังคับหมวดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14พร้อมกำลังจำนวนหนึ่งดูแลความสงบบริเวณท่าข้ามธรรมชาติท่าปูตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบรถจักรยานยนต์วิ่งเข้ามาในบริเวณดังกล่าวยังมีพิรุธจึงได้สกัดแต่สามารถหลบหนีการตรวจสอบไปได้1คันและสกัดได้1คันเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียนกไก่ยหญิง996ภูเก็ตส่วนคนขับขี่ทิ้งรถหนีข้ามฝั่งไปได้จึงนำมาทำการตรวจสอบที่หน่วยจากการตรวจสอบพบว่ามีรถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้1คันทะเบียน1กไก่ชช้าง5922ภูเก็ตส่วนคันที่ตรวจยึดทะเบียนกไก่ยหญิง996ภูเก็ตทราบชื่อผู้ครอบครองคือนายเนียนลินอูชาวเมียนมาแต่ไม่ปรากฏตัวคาดว่ารถคันดังกล่าวถูกโจรกรรมมาเพื่อเตรียมส่งข้ามไปขายยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน